สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับจากเหตุการณ์การโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธของกลุ่มฮามาสนะครับในบริเวณฉนวนกาซากับสงครามที่เกิดที่อิสราเอลนะครับซึ่งหลายๆคนคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับการสูญเสียและเรื่องราวอันน่าเศร้าสลดนี้ในบริเวณที่เกิดขึ้นคือฉนวนกาซาวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักว่าฉนวนกาซามันอยู่ที่ไหนของแผนที่โลกแล้วก็เกิดเหตุอะไรถึงเป็นที่มาของสงครามในครั้งนี้แล้วก็สงครามหลายๆครั้งที่เราได้ยินต่อกันมานะครับจนเบื้องต้นกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าตอนนี้ได้ส่งทหารหลายแสนนายได้เคลื่อนพลประชิดฉนวนกาซาแล้วแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั่นก็คือการบุกโจมตีฉนวนกาซาภาคพื้นดินหลังจากระดมยิงขีปนาวุธทางอากาศมาแล้วหลายวันเดี๋ยวเราไปรู้จักกับฉนวนกาซากันครับฉนวนกาซาหนึ่งในชื่อสถานที่ที่หลายๆคนตั้งแต่เกิดมาน่าจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามาหลายรอบแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่มักเกิดเหตุก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามหรือว่าเรื่องข้อพิพาทในแถบของตะวันออกกลางอยู่เสมอเรามารู้จักพื้นที่ตรงนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่าว่าทำไมเหตุเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นมายาวนานแล้วก็เหตุใดที่พื้นที่เล็กๆแห่งนี้ซึ่งเอาจริงๆตรงพื้นที่เนี่ยกินอาณาเขตเพียงบริเวณประมาณสัก360ตารางกิโลเมตรแต่กลายมาเป็นข้อพิพาทอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับต่อคำถามที่ว่าฉนวนกาซาคืออะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนนะครับในเชิงของภูมิศาสตร์เนี่ยฉนวนกาซาตั้งอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในฝั่งตะวันออกกลางอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศอียิปต์นะครับแล้วก็ทางเหนือแล้วก็ทางตะวันออกติดกับอิสราเอลนั่นก็คือถูกล้อมรอบด้วยอิสราเอลถ้าดูในแผนที่จะเห็นตรงนี้นะครับจะมีเป็นจุดเล็กๆที่เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนึงจะติดทะเลอีกฝั่งข้างล่างจะติดกับทางประเทศอียิปต์แล้วก็ถูกล้อมรอบด้วยอิสราเอลซึ่งพื้นที่นี้ถูกกำหนดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์นั่นเองหลังสงครามอาหรับอิสราเอลครั้งแรกในปี1948เป็นเขตกันชนระหว่างคู่อริทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับแล้วสงครามที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับดังที่เล่าไปแล้วสงครามเมื่อกี้เกิดขึ้นในปี1948นะครับซึ่งจริงๆแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1947ถึง1949ในอิสราเอลเรียกสงครามอิสรภาพและในภาษาอาหรับเรียกว่าเป็นองค์ประกอบแกนกลางของนักบาเป็นสงครามที่เพิ่งรบกันในดินแดนปาเลสไตน์ภายใต้อานัตของบริสเตนเป็นสงครามครั้งแรกในความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งอาหรับอิสราเอลอีกต่อหนึ่งนะครับซึ่งในสงครามครั้งนี้จักรวรรดิบิทริสถอนตัวจากปาเลสไตน์ในอานัตซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันจนถึงปี1917นะครับแล้วก็สงครามครั้งนี้ลงเอยด้วยการสถาปนารัฐอิสราเอลโดยชาวยิวและมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์อย่างเบ็ดเสร็จในดินแดนที่ยิวได้ยึดครองโดยมีการพัดถิ่นของชาวอาหรับแล้วก็ปาเลสไตน์ราวๆ 700,000 คนในครั้งนั้นแล้วก็การทำลายพื้นที่เมืองของชาวอาหรับปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ชาวอาหรับปาเลสไตน์ตกอยู่ในสภาพที่ไร้รัฐเป็นอันมากแล้วก็กระจัดกระจายอยู่ตามดินแดนต่างๆนะครับในเขตของปาเลสไตน์ที่ถูกประเทศอียิปต์แล้วก็จอร์แดนยึดครองอยู่หรือว่าอยู่ตามรัฐอาหรับที่อยู่ติดกันในบรรดาชาวอาหรับหรือว่าปาเลสไตน์มีจำนวนมากที่ยังไร้รัฐแล้วก็ยังอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยนี่เป็นความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับของชาวปาเลสไตน์ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากปี1848ฉนวนกาซาถูกปกครองโดยอียิปต์นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในประวัติศาสตร์ได้บอกเอาไว้ว่าอียิปต์ก็ไม่ได้ผนวกรวมเอาดินแดนส่วนนี้เข้าเป็นของตนจนกระทั่งอิสราเอลชนะสงคราม6วันนะครับเดี๋ยวสงคราม6วันเนี้ยจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสงคราม6วันนี้เกิดในปี1967นะครับซึ่งครั้งนั้นอิสราเอลสามารถยึดครองดินแดนของอาหรับได้มากมายทำให้ฉนวนกาซาเป็นหนึ่งในดินแดนที่อิสราเอลเข้ายึดครองแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางอิสราเอลเองแล้วก็ปาเลสไตน์ได้ทำสนธิสัญญาออสโลร่วมกันในปี1993
ซึ่งส่วนหนึ่งในข้อตกลงนั้นก็คือการอนุญาตให้ชาวปาเลสไตน์มีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างไร้ข้อจำกัดนะครับในเขตบริเวณฉนวนกาซาที่เป็นเหตุต้นชนวนที่เราจะต้องมารู้จักในวันนี้นี่เองถ้ามองกันในมุมของประชากรแล้วนะครับประชากรกว่า3ใน4ส่วนที่อยู่ในบริเวณฉนวนกาซาเป็นผู้อพยพลี้ภัยที่อาศัยอยู่ตามแคมป์ที่สหประชาชาติจัดไว้ให้แล้วก็ส่วนใหญ่ของผู้ลี้ภัยเหล่านี้นะครับเกิดในพื้นที่ฉนวนกาซาแต่นอกนั้นนะครับก็จะยังมีอีกบางส่วนที่อพยพมาตั้งแต่หลังสงครามอาหรับอิสราเอลครั้งแรกซึ่งก็คือปี1947ถึง1949นั่นเองนะครับดังนั้นถ้ามองกันในเชิงภูมิศาสตร์แล้วฉนวนกาซาก็ถือว่าเป็นดินแดนของปาเลสไตน์แต่ก็ยังไม่มีชนชาติใดนะครับที่ให้การรับรองว่าฉนวนกาซาเป็นดินแดนที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองบางส่วนได้ถือว่าฉนวนกาซาเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของอิสราเอลซึ่งอิสราเอลได้ให้การปฏิเสธหลังจากถอนทหารไปเมื่อปี2005นะครับหรือปี2005นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับอิสราเอลก็ได้ควบคุมการเข้าออกบริเวณฉนวนกาซาทั้งทางน้ำทางอากาศแล้วก็ทุกๆทางที่สามารถจะบล็อกได้นะครับทีนี้มาดูชนเผ่าหรือว่าประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบ่อเกิดแล้วก็เป็นที่มาของความขัดแย้งในบริเวณฉนวนกาซาครั้งนี้นะครับซึ่งมี 2-3 กลุ่มชาติพันธุ์นั่นก็คือชาวยิวชาวอาหรับชาวปาเลสไตน์นะครับที่เราได้ยินชาวยิวเป็นใครนะครับชาวยิวนะครับเป็นชนชาติและกลุ่มศาสนาพันหนึ่งที่มีเชื้อสายมาจากวงวานอิสราเอลนะครับหรือว่าเป็นชาวฮิบรูในผืนแผ่นดินตะวันออกใกล้ยุคโบราณซึ่งคัมภีร์ฮิบรูได้ระบุว่าชาวยิวเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูไว้เหนือชาติอื่นๆแล้วก็ด้วยความเชื่อนี้เองนะครับว่าชาวยิวเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงค้ำชูแล้วก็มีศาสนาหลักก็คือเป็นศาสนายูดาห์นะครับทำให้แม้ชาวยิวจะกระจัดกระจายไปในหลายๆดินแดนแต่ก็ยังคงความเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็สืบทอดความเป็นชาวยิวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีเสื่อมถอยจนกระทั่งปัจจุบันนะครับบุคคลเชื้อสายยิวทั่วโลกมีราวๆ14ถึง17ล้านคนเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกานั่นเองทีนี้มาดูอีกกลุ่มนึงนะครับแล้วชาวปาเลสไตน์คือใครแล้วก็เหตุใดจึงมาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าพื้นที่ที่เกิดขึ้นมาจากสงครามอาหรับอิสราเอลแล้วชาวปาเลสไตน์มาจากไหนคำว่าปาเลสไตน์นะครับใช้เรียกชื่อลูกหลานของชาวอาหรับเดิมที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ที่ต้องอพยพหนีออกไปตอนที่เกิดสงครามในปี1948นั่นเองแล้วก็ปัจจุบันอิสราเอลยังควบคุมการเข้าออกของฉนวนกาซาจากภายนอกโดยมาตรการปิดล้อมกาซานี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการโดดเดี่ยวชาวกาซานะครับหรือว่าชนเผ่าที่อยู่ในฉนวนกาซาแห่งนี้ให้ชาวปาเลสไตน์ในกาซาเจอปัญหาความฟืดเคืองทางเศรษฐกิจข้อจำกัดการนำเข้าอาหารยารักษาโรควัสดุก่อสร้างต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพด่านพรมแดนต่างๆทั้งที่จะข้ามในประเทศอียิปต์และอิสราเอลก็ถูกปิดนะครับแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนเปรียบเสมือนว่าถูกอยู่ในคุกที่เป็นพื้นที่เปิดในพื้นที่แห่งนี้นั่นเองแล้วก็ฉนวนกาซาในปัจจุบันนะครับในการปกครองของกลุ่มขบวนการฮามาสเป็นกลุ่มที่ต่อต้านอิสราเอลซึ่งมีความเข้มแข็งแล้วก็ถูกจัดตั้งอย่างเป็นระบบโดยมีจุดมุ่งหมายคือการสร้างรัฐปาเลสไตน์ขึ้นอีกครั้งนึงบนพื้นแผ่นดินเดิมที่เป็นรัฐอิสราเอลทำให้อิสราเอลต้องใช้กำลังเข้ามาโจมตีกาซาอย่างที่เราเห็นในสถานการณ์ปัจจุบันครับทีนี้มาดูในส่วนของดินแดนปาเลสไตน์นะครับเราเริ่มกันที่นี่ครับในปี1947นะครับยุคเริ่มต้นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั่นเององค์การสหประชาชาติหรือว่า UNได้ประกาศแผนแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็น2ส่วนซึ่งก็คือได้แก่พื้นที่ซึ่งก็ได้แก่พื้นที่ของชาวอาหรับบริเวณเวสต์แบงค์นะครับซึ่งอยู่ตรงกลางของอิสราเอลในทุกวันนี้นะครับติดกับจอร์แดนแล้วก็พื้นที่ฉนวนกาซาในฝั่งตะวันตก
ส่วนพื้นที่ที่เหลือให้ตกเป็นของชาวยิวซึ่งต่อมาในปี1948กลุ่มตัวแทนของชาวยิวเองนะครับประกาศเอกราชให้แก่ดินแดนที่ชาวยิวครอบครองเกิดเป็นประเทศอิสราเอลจนทุกวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนฉนวนกาซาก็ยังคงเป็นดินแดนของชาวอาหรับและดินแดนเวสต์แบงค์ซึ่งถูกอ้างว่าเป็นพื้นที่ของประเทศจอร์แดนยกเว้นกรุงเยรูซาเล็มตะวันตกนั่นเองและชื่อนี้ครับเยรูซาเล็มดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีเหตุนึงนะครับเนื่องจากว่าชาวอาหรับเนี่ยไม่พอใจที่ UN แบ่งพื้นที่ให้กับชาวยิวทั้งที่ตนเป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมชาวอาหรับในดินแดนปาเลสไตน์จึงร่วมกันก่อตั้งองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือว่า PLO ในปี1964ก่อนที่ในปี1967กลุ่มประเทศอาหรับซึ่งประกอบด้วยอียิปต์ซีเรียจอร์แดนอิรักซาอุดีอาระเบียคูเวตเลบานอนและปากีสถานร่วมกันทำสงครามกับอิสราเอลในสมรภูมิสงคราม6วันจนสุดท้ายนะครับท้ายที่สุดฝ่ายอิสราเอลเป็นฝ่ายชนะทำให้ชาวอาหรับแสดงความไม่พอใจลองดูดีๆนะครับองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือว่า PLO ซึ่งต่อมานะครับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแยกออกมาจาก PLO นั่นก็คือในปี1987นะครับยาเซอร์อาราฟัตผู้นำกลุ่มปลดปล่อยองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์นะครับในขณะนั้นได้ดำเนินนโยบายในการประนีประนอมด้วยการเจรจาอย่างสันติกับยัสฮักรับินนะครับผู้นำอิสราเอลในขณะนั้นโดยที่มีกาวใจก็คือประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นนั่นเองทำให้ชาวอาหรับบางกลุ่มเกิดความไม่พอใจจนแยกออกไปตั้งเป็นกลุ่มฮามาสและกลุ่มนี้เองที่กำลังต่อสู้อยู่กับอิสราเอลในทุกวันนี้ครับแล้วก็พร้อมไปสร้างฐานที่มั่นบริเวณฉนวนกาซาพร้อมกับยึดมั่นอุดมการณ์ในการยึดดินแดนปาเลสไตน์ของพวกตนคืนนี่คือที่ไปที่มาส่วนหนึ่งนะครับแล้วทำไมชาวอิสราเอลจึงต้องการเข้ามาครอบครองบริเวณฉนวนกาซาแห่งนี้มาดูกันครับทางด้านอิสราเอลเองก็ต้องย้อนไปถึงเมื่อสมัย1917ก่อนที่จะมีการก่อตั้งชาติอิสราเอลประเทศอังกฤษก็เข้ามาโค่นจักรวรรดิออตโตมันนะครับซึ่งได้กล่าวไว้ในช่วงแรกในสงครามปี1947นะครับด้วยสัญญาจะยกแผ่นดินบริเวณนี้ให้กับชาวอาหรับที่อยู่เดิมและยกแผ่นดินให้กับผู้อพยพชาวยิวจึงเท่ากับว่าอังกฤษสัญญาไว้กับชาวปาเลสไตน์อาหรับและชาวยิวโดยไม่ได้คาดการล่วงหน้าไว้เลยว่าทั้งสองฝ่ายนี้จะต้องมาครอบครองผืนแผ่นดินผืนเดียวกันแล้วก็หลังจากอังกฤษปลดปล่อยเยรูซาเล็มจากผู้ปกครองออตโตมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเริ่มเกิดการอพยพหลั่งไหลเข้ามาของชาวยิวเป็นจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ฉนวนกาซาเพราะต้องการหลบหนีการข่มเหงจากชาติต่างๆในแถบยุโรปแล้วก็ในเมื่อสองฝ่ายต่างต้องการพื้นที่เดียวกันจึงเกิดสงครามอาหรับยิวเกิดขึ้นในปี1947นั่นเองแล้วก็จบในปี1949นะครับแล้วก็ยิวก็ได้ประกาศอิสรภาพแล้วก็ตั้งเป็นอิสราเอลจนถึงทุกวันนี้และสุดท้ายมันก็ยุติลงด้วยการที่อิสราเอลควบคุมดินแดนปาเลสไตน์ได้เป็นส่วนใหญ่จึงเห็นว่าความต้องการครอบครองพื้นที่มีทั้งสองฝ่ายไม่มีท่าทีว่าจะลดน้อยลงเพราะต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์เป็นเจ้าของแผ่นดินปาเลสไตน์อย่างเต็มตัวนั่นเองนะครับนั่นคือที่ไปที่มาของดินแดนแห่งความขัดแย้งแล้วก็บริเวณพื้นที่เล็กๆของฉนวนกาซาครับวันนี้ทุกท่านที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และ Subscribe และอย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันโดยการติดตามรับฟังนะครับเรื่องราวดีๆเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าในเอพิโซดถัดไปขอบคุณครับ